Okay, main court is coming. It's a grill place. Is this cheese? Cheese chakalaki. Cheese chakalaki. I am now in a shopping street. It's very busy, but now people are eating. It's about 8 o'clock, so I think it's going to be busy later after they are finished with the eating. สวัสดีจ้าพี่น้องยินดีต้อนรับสู่อีสานมิสซาอีกครั้งนึงพี่น้องเด้อไปเจอเนาะพี่น้องสบายดีกันอยู่หรือเปล่าหลังจากตอนที่แล้วเนี่ยพาเขาไปเดินด้านหลังของปราสาทพี่น้องตอนนี้มาอยู่ข้างหน้าตอนนี้ก็คือสวนที่เพิ่งพาไปดื่มเมื่อวันก่อนพี่น้องเด้อในบรรยากาศตอนค่ำคืนนี้ก็จะเปลี่ยนแปลงพี่น้องจ๋าเราไปดูว่าค่อยจะพามาชอบมาดูคนายนี่ก็คือนักรบชุดเกราะนักรบโบราณพี่น้องจ๋านี่เห็นไหมเป็นมาทุกทีก็ต้องถ่ายรูปทุกทีวันนี้จะพามาดูบรรยากาศไม่ว่าจะเป็นตามร้านรวงแล้วก็ร้านขายของกิฟต์ช็อปพี่น้องจ๋าแบบแฮนด์เมดชาวบ้านพี่น้องเด้อไปเบิ่งกันจ้ะพี่น้องบ่ว่าจะเดินไปทางไหนนี่ตามร้านรวงของเขาก็จะจัดร้านสวยงามนะพี่น้องเนาะแล้วก็จะแวะมาที่ร้านขายของฝากพี่น้องจ๋านี่ก็จะเป็นโลกของนักรบชาวกรีกนะพี่น้องเนาะก็ถ้าเรียกได้ว่านักรบที่มีความแข็งแกร่งที่สุดในโลกในตอน100 200ปี300ปีที่แล้วก็คงจะเป็นนักรบกรีกรวมทั้งเทพเจ้าพี่น้องจ๋ามาเบิ่งกะต่องพามาสัมผัสบรรยากาศแบบนี้นะพี่น้องเนาะแล้วก็จะเป็นร้านอาหารเดินไปมุมไหนก็จะมีร้านอาหารเยอะแยะเต็มไปหมดนะพี่น้องเนาะตอนนี้ผู้คนกำลังรับประทานอาหารกันใช่ไหมพี่น้องบรรยากาศนี่สวยงามโรแมนติกมากเลยนะพี่น้องเนาะเอามาฝากกันนะจ๊ะ We are looking for something to eat now guys I hope I find a nice restaurant it's not too expensive you know I like to eat in budget ไปจะได้พี่น้องบรรยากาศร้านอาหารบรรทกินอาหารแสบพี่น้องเห็นบ่อข้างบนก็คือหอประภาคารของตัวอะไรนะตัวปราสาทพี่น้องจ๋ามองไปมุมไหนก็จะมีร้านสวยๆถึงแม้จะเป็นร้านเล็กๆนะพี่น้องเนาะเห็นบ่คนก็มากินเป็นกลุ่มเป็นครอบครัวเดินลัดมาถึงด้านหน้าของปราสาทนะพี่น้องเนาะก็จะมองไปก็จะเห็นเป็นฮาร์เบอร์ก็คือที่จอดเรือยอร์ชนะพี่น้องเนาะก็จะเข้ามาทางด้านหน้าด้านหลังได้นะพี่น้องตอนนี้ก็มาถึงด้านหน้าแล้วก็จะได้ยินเสียงเขาเล่นดนตรีแบบกรีกเป็นพินนะพี่น้องเนาะตอนนี้ก็มาถึงสแควร์ของกรีกที่ใครที่มาที่นี่ก็ต้องมาถ่ายภาพนะพี่น้องเนาะเดี๋ยววันหลังจะพามาดูตามด้านหน้านะพี่น้องเนาะเข้ามาจากทางด้านหน้าจะเห็นความยิ่งใหญ่ของประตูกันนะพี่น้องเด้อบอกว่าบรรยากาศนี่ดีพี่น้องลมเย็นยิ่งขึ้นไปนั่งที่สูงๆเนี่ยตามทุกที่ร้านรวงเขาก็จะมีดาดฟ้าให้นั่งพี่น้องก็จะรับลมเย็นๆเนาะพี่น้องเนาะแล้วก็จะเป็นแบบว่าเห็นทะเลด้วยนะพี่น้องเนาะแล้วตรงนี้พ่อใหญ่บอกว่าเป็นร้านอาหารที่สวยแล้วก็สามารถที่จะเดินลัดเข้าไปที่บ้านได้พี่น้องจ๋านี่เวลาแกบอกว่าแกเลิกงานมาดึกๆแกก็เดินลัดไปตรงนี้เลยพี่น้องจ๋าเขาก็จะนั่งกันข้างถนนแบบนี้แหละพี่น้องจ๋าบ่มีเทศกิจมาจับด้วยจ้ะเด้อเรียกได้ว่าก็เดินไปข้างหลังตรงนู้นพี่น้องเดินไปเรื่อยๆก็จะเป็นบ้านของแกแล้วก็จะมีเดี๋ยวจะพาไปดูร้านเขาขายของอะไรนะเขาเรียกว่าโคมไฟแบบตุรกีแบบพี่น้องเป็นโมเสกแบบนี้น่ารักเนาะแล้วก็มีบรรยากาศร้านที่จัดร้านแบบสวยงามพี่น้องหรูหรานะพี่น้องเนาะดูซิบรรยากาศค่อนข้างจะดีเลยทีเดียวพี่น้องจ๋าสำหรับนาลานเมื่อกี้แต่เดินเข้ามาข้างในพี่น้องก็จะเห็นหน้ากากแบบอิตาเลียนเนาะพี่น้องเนาะชาวอิตาลีเขาจะชอบใส่เพื่อที่จะใส่หน้ากากแฟนซีอาจจะเคยเห็นในหนังพี่น้องจ๋าก็สวยงามแต่ว่าราคาก็แอบแพงชิ้นหนึ่งประมาณ15เหรียญพี่น้องประมาณ 3-400 เนาะแล้วก็เดินวนออกมาข้างบนพี่น้องจ๋าก็จะพามาดูบรรยากาศตรงนี้ติดกับเขตทะเลเลยนะพี่น้องเนาะก็บรรยากาศก็สวยงามก็จะเห็นไหมพี่น้องผู้คนก็จะกินข้าวกินปลามองแหมงแบบนี้พี่น้อง
และนี่ก็คือเวทีสมัยโบราณที่ใช้สำหรับการแสดงต่างๆนะพี่น้องเนาะสมัยโบราณเพิ่นก็มีเวทีไว้ให้แสดงนะพี่น้องเนาะพวกกรีกก็ได้พี่น้องจ๋า Guy, do you see the top of restaurants up there? Everywhere in the top, you can go out there and have good food. And then you can see the view, you can see the sea from here on the top roof. So, on the rooftop. So, it's good, it's good.ก็ยังเดินวนไปเรื่อยๆพี่น้องเด้อเดินวนชมบรรยากาศไปก็จะเห็นเครื่องบงเครื่องบินบินเนาะพี่น้องเนาะกลางค่ำกลางคืนก็จะเห็นตรงนู้นเป็นประภาคารของดังด้านหน้าจะเป็นซุ้มประตูใหญ่นะพี่น้องเนาะเดี๋ยวตอนเช้ากลางวันนี้จะพาไปดูในซุ้มประตูก็วนมาที่สแควร์อีกครั้งนึงหาร้านอาหารไม่เจอพี่น้องก็อย่างที่เคยบอกตอนนี้ก็จะเป็นร้านอาหารที่เป็นสวนสวนแบบพฤกษชาตินะพี่น้องที่พาไปนั่งกินเมื่อวานก่อนที่มีต้นไม้เยอะๆเนี่ยพี่น้องตอนนี้เราก็พามาถึงร้านที่เป็นร้านของเพื่อนของพ่อยายเวียมที่ขายของที่เป็นอะไรนะโคมไฟแบบก็ไม่แพงนะพี่น้องโคมไฟแบบตุรกีนะพี่น้องก็เรียกได้ว่าคนที่นี่กับคนตุรกีนี่จะมีความใกล้เคียงกันมากเหมือนกับลาวกับไทยนะพี่น้องนะเพราะว่าเขาเป็นประเทศที่อยู่ติดกันนะพี่น้องเนาะแต่ว่าในโบราณก็จะมีการรบรากันเหมือนบ้านเรา We have a friend who sell the Turkish lamb guy so we just come and say hello so he's nice man we know him for a long time Guy check this sponge okayand it's from the sea guys พี่น้องคอยกับเพิ่งเคยเห็นนะพี่น้องว่าฟองน้ำที่ใช้อาบน้ำเนี่ยเขาไปเก็บมาจากใต้ทะเลนะพี่น้องเนาะเพราะว่าคอยเคยเห็นแต่ฟองน้ำที่เขาใช้เป็นอะไรนะเป็นแบบพลาสติกนะพี่น้องเนาะก็เพิ่งเคยเห็นครั้งแรกในทีวีก็เลยได้รู้จักที่นี่แหละพี่น้องกันยางไปเลยพี่น้องนั่งง่ำหาหลานถึกใจบ่ได้ถึกเถือกะยางไปกะถือโอกาสพาเดินพาเบิ่งพาชมร้านอาหารไปพร้อมยางอ้อมมาข้างหลังพี่น้องตัดสินใจออกมาด้านหลังของเมืองเก่านะพี่น้องนะตอนนี้ก็พระจันทร์กำลังเต็มดวงพี่น้องรู้สึกวังเวงไงก็ไม่รู้พี่น้องจ๋าก็จะพากันเดินออกไปที่ด้านหลังเห็นบอกว่าจะไปกินข้าวร้านเพื่อนร้านนึงพี่น้องยางออกมาเนี่ยพี่น้องเห็นบ่ออกมาทางด้านหลังของตัวปราสาทนะพี่น้องเนาะเดี๋ยววันหลังจะพาเข้าไปดูในปราสาทด้วยพี่น้องด้วยก็เรียกได้ว่าวังเวงดีตอนกลางคืนแล้วก็เดินๆไปเดินๆมาเนี่ยค่อยหลงค่อยนะขอสารภาพบอกว่ามันหลงจริงๆพี่น้องจ๋าถ้าเดินกลางคืนคนเดียวคงจะหลงแน่นอนเลยแต่ว่าต้องอาศัยความมาสัมผัสสักพักนึงถึงจะไม่หลงนะพี่น้องเนาะเราก็จะเดินกันไปเรื่อยๆพี่น้องจ๋าได้ยินเสียงอะไรอยู่ตรงขอบมุมตึกเก่าๆพี่น้องจ๋าไปดูกันมีอะไรพี่น้องก็เรียกได้ว่าบ่ว่าจะไปทางใดก็จะมีนักร้องเพลงพเนจรแบบนี้นะพี่น้องเนาะวันนี้พกพเนจรมาเล่นเพื่อที่จะขอตังค์นะพี่น้องจ๋าก็เป็นบรรยากาศอีกแบบนึงก็เป็นเรียกได้ว่าเป็นสิ่งที่ดีที่เขารู้จักทำอะไรพี่น้องเขาก็จะเอาไฟมาจุดรู้สึกว่าจะโรแมนติกนิดนึงนะพี่น้องเนาะและนี่ก็คือบรรยากาศของทางเข้าเมื่อตอนที่เรามาตอนที่ยังไม่มืดพี่น้องตอนนี้มืดเรียบร้อยแล้วนะพี่น้องเนาะนักงามก็บอกว่าจะไปหาอะไรกินนะพี่น้องก็พระจันทร์กำลังเต็มดวงติดกับกระดวงเสาของปราสาทสวยงามทีเดียวฮัลโหล We are now in the Greek restaurant guys the name is this one andTake a look at the menu. สำหรับร้านที่คอยพาพี่น้องมาเมื่อนี้ก็เป็นร้านเพื่อนเก่าแก่ของพญวิมนะพี่น้องเดินมาทีไรแกก็จะลดแลกแจกแถมแกอยากให้มาพี่น้องเขารู้จักกันเป็น10-20ปีแล้วด้วยพี่น้องเด้อWhat is this? The meses. The meses. This is stuffed paper. Stuffed paper? Fried aubergine. Okay, aubergine. This is saganaki. Saganaki. And this is like... it's with cheese. Kiftodaki. Okay. Cheese kiftodaki, yes. Okay, thank you well. This is tirokafteri. Ah, okay. We eat spicy. And this is tzatziki.
And this is pita bread. Okay. Yep. Thank you. Thank you. What is this? Cheese? Cheese chakalaki. Cheese chakalaki. Okay, main court is coming. It's a grill place. Greek sausage, Greek chicken souvlaki, chicken, lamb chop, bacon stick, Greek meatballs with tomato sauce. Merci, thank you. Good appetit. พี่น้องในตอนที่ข่อยกำลังนั่งกินข้าวกับพ่อใหญ่เนี่ยก็อยากจะเล่าให้ฟังนะพี่น้องว่าอันพ่อใหญ่อันนี้เนี่ยเป็นหมู่ของพ่อใหญ่วิมตั้งแต่สมัยพ่อใหญ่วิมมีหลานอาหารพี่น้องทำกิจการอยู่ที่ประเทศกรีกประเทศนี้นะพี่น้องเนาะเขาก็จะเปิดร้านอยู่เหมือนกันพี่น้องเวลาที่พ่อใหญ่ที่ร้านขายของขายอาหารกรีกเนี่ยไม่มีของขาดของนี่สินะกะแลนไปยืมพ่อใหญ่วิมพี่น้องจ๋าไปยืมแล้วก็เนาะยืมกันไปยืมกันมาก็เลยรู้จักกันจนเป็นที่สนิทกันพี่น้องเนาะก็เรียกได้ว่านะถึงทุกวันนี้ก็ยังเป็นเพื่อนกันอยู่มาหาทีไรก็จะมาเยี่ยมแล้วก็มากินอาหารแต่ว่าแกก็ใจดีนะพี่น้องเนาะมาเยี่ยมทีไรแกก็จะลดแลกแจกแถมพี่น้องเรียกว่า 50-50% แล้วแกเอาแค่ค่าของค่าเนื้อค่าอะไรเนี่ยแกบอกประมาณนั้นนะพี่น้องเนาะก็เรียกได้ว่าแต่ก่อนเนี่ยพญาวิมเนี่ยมีร้านอาหารเปิดกิจการอยู่ที่ประเทศกรีกพี่น้องเนาะแล้วก็หลังจากที่เกิดเทศกิจที่ซบเซาหรือว่าเทศกิจที่ฟองสบู่แตกเหมือนประเทศไทยนานมาแล้วนะพี่น้องเนาะพญวิมก็เลยตัดสินใจขายกิจการแล้วก็มูฟไปอยู่ก็คือย้ายบ้านไปอยู่ที่เบลเยียมแล้วก็มาพอกับข่อยแล้วก็ใหญ่มาตั้งใจว่าจะไปอยู่เมืองไทยนะพี่น้องเนาะแต่ว่าก็ไม่แน่ใจว่าจะไปอยู่เมืองไทยหรือเปล่าหรือว่าอาจจะอยู่ที่เบลเยียมนะพี่น้องเนาะตอนนี้ก็กินข้าวกันไปแซ่บๆพี่น้องมากินกับข่อยด้วยจ้ะพี่น้องจ๋าหลายคนก็บอกว่าอาหารกรีกมันเข้มนะพี่น้องเนาะบ๊ายบายเช้าเช้า The food is done, guys, and it was very nice Greek food. It's one from our friend, so it's quite nice. If you like to try the local Greek food, I recommend that. So, yeah, let's go.ขอบคุณพี่น้องที่อยู่เป็นเพื่อนกันจนจบคลิปด้วยพี่น้องด้วยกันมาคลิปกะกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจขอบคุณหลายที่บอกต่อด้วยพี่น้องด้วยกันมากๆกับกดบลายด้วยจ้ะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีจ้ะบ๊ายบาย